สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะไปเที่ยววันที่ลาวอีกแล้วนะครับหลังจากที่คลิปแรกเนี่ยคลิปไม่ใช่คลิปแรกดิคลิปนู้นตอนนู้นเนาะก็เราไปเที่ยวที่ลาวใต้มานะครับกับเพื่อนๆตอนนั้นก็ไปกับคณะเพื่อนๆกันไปกันเองนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับเราไปกับทางอิสุสุพันนี่ก็ทริปนี้ก็ทางอิสุสุพันนะครับก็จัดทริปพาพวกเราเนี่ยไปท่องเที่ยวที่ลาวกลางรอบนี้เราจะไปที่ลาวกลางนะครับก็อาจจะเป็นทริปที่ออกดูทางการนิดนึงก็คือแบบสไตล์เขาเรียกอะไรคาราวานใช่ป่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปกันเองเพื่อนๆก็สบายๆไปไหนก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ก็ไปตามแผนที่เขาวางไว้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่นครพนมแล้วนะครับก็พรุ่งนี้เราจะข้ามด่านไปที่ทางลาวแล้วก็นัดกันค่อนข้างจะเช้าก็เลยคืนนี้มาเดี๋ยวมาแปะเลขก่อนนี่เขาก็ให้สติ๊กเกอร์มานะครับเป็นสไตล์ของคาราวานนะก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับเวลาที่ผมจะแปะสติกเกอร์เนี่ยก็อยากจะแนะนำไว้ว่าเวลาเรามีสติกเกอร์เงี้ยแปะใบเงี้ยบางคนนะครับแปะไปเนี่ยแล้วเวลาตอนไปลอกเนี่ยมันค่อนข้างจะยากลำบากวันนี้เดี๋ยวผมดูพาไปดูเทคนิคการแปะปะไปกันก็อันนี้เขาก็มีตัวอย่างมาให้นะว่าแปะประมาณไหนอะไรอย่างนี้อ่ะเอาฟังถือลูกแต่ว่านี่เทคนิคนะเทคนิคเดี๋ยวผมจะแปะให้ดูก็เสียดายนะติดนิดนึงคือเวลาเราได้ตำแหน่งแปะนะครับสติกเกอร์เนี่ยเราจะไม่ลอกทั้งแผ่นออกนะเราจะลอกแค่ประมาณแบบเหมือนเป็นแบบขอบๆอ่ะเพื่อให้เวลาเราลอกแกะหรือว่าตอนทำความสะอาดอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ยากเท่าไหร่ลืมไปแต่ก่อนแปะเช็ดทำความสะอาดหน่อยนะขอแปะเองนะได้ๆมาชี้ขอบขอบฉีดขอบอย่างนี้นะฉีดรอบเลยก็ได้เนี่ยมันก็จะเป็นขอบที่เป็นกาวนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็ยังเป็นตัวกระดาษอยู่คือเทคนิคการแปะอย่างเงี้ยก็จะทำให้ตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะเรียบนะไม่เป็นเขาเรียกไม่เป็นฟองอากาศแล้วก็เวลาเราจะดึงเข้าดึงออกอะไรเงี้ยมันก็จะทำความสะอาดค่อนข้างจะง่ายนะได้ไหมนี่ประมาณนี้อันนี้คือจุดที่หนึ่งใช่ไหมคะค่ะแล้วมีอะไรคะเยอะเลยค่ะวันนี้เช้านี้นะครับเราก็กำลังเตรียมตัวเดินทางไปข้ามที่ด่านที่ลาวแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจัดขบวนของทางอิสุสุพันอยู่เดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยบรรยากาศการเข้าด่านเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยแต่ว่าเห็นว่าวันนี้คนเยอะใช่ไหมใช่คณะเรามากี่คัน27เท่าไหร่27คันโอเคป่ะเดี๋ยวเราต้องเลื่อนรถแล้วเขาแจ้งให้เลื่อนรถแล้วป่ะตอนนี้เรากำลังจะไปที่ด่านก็ห่างจากโรงแรมประมาณ10กิโลขบวนก็ขึ้นไปช้าๆเนาะตอนนี้ก็จริงๆอ่ะการมาเที่ยวเป็นคาราวานแบบสไตล์นี้นะมันดีอย่างนึงคือเราขับรถค่อนข้างจะง่ายก็คือขับตามเขาอย่างเดียวสบายแบบอารมณ์มาเที่ยวแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยก็ขบวนมีติดตัว13เรียบร้อยแล้วครับขบวนช่องกลางนะเอาเข้าด่านมาแล้วนะคะขบวนช่องกลางแล้วครับประโยชน์ส่วนบุคคลช่องกลางนะครับในการเดินทางฝั่งสปลาวนะครับเราจะมีนะครับทีมงานสปลาวอีก2คันนะครับทีมงานของคุณอนนท์นะครับเปียนนท์นะครับดูแลประสานงานฝั่งสปลาวกับเรานะครับทุกท่านเข้ามาแล้วจิตซ้ายนะครับจิตซ้ายรถได้เลยนะครับจิตซ้ายรถได้เลยแป๊บนึงพี่องศา
ตรงลงตามไอ้ตู้โน้นไปตู้โน้นอ๋อตู้นี้มาไปตู้โน้นไหมคนน้อยหน่อยพอกันน้อยป่ะตู้นี้แค่สองที่คนนี้เองสามอะไรกี่คนสองตามไปตอนนี้กำลังจะข้ามด่านสบายเหมือนสบายกว่ารอบที่แล้วเขาเตรียมเอกสารมาให้เรียบร้อยเราไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเราไม่ต้องเดินไกลใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไว้ข้ามไปแล้วแล้วเราไม่ต้องร้อนด้วยนะคะค่ะไม่ต้องร้อนเลยอากาศมันเย็นเรียบร้อยกำลังจะข้ามแดนอีกแล้วผิดอีกละเร็วไม่กว่าจะไปเล่นไปเร็วได้เร็วตอนนี้คือขบวนด้านหลังตอนแถวกันยาวมากทั้งคณะเราแล้วก็คณะอื่นๆเหมือนเดิมเลยทีละคันข้ามมาแล้วนะคะก็คืออันเนี้ยจบเรื่องของฝั่งเราเหมือนนั้นเนาะอันนั้นเราก็ไปต่อแถวเพื่อจะถ่ายรูปทีละคันฝั่งนู้นเข้าแดนก็คือเหมือนกันอ่ะตอนนี้ข้ามไทยมาแล้วก็รอข้ามฝั่งเราตอนนี้คือขบวนมันค่อนข้างจะยาวแล้วก็เยอะเราก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงแต่ถามว่าช้าไหมไม่ช้าเลยนะเนี่ยข้อดีของการมาคาราวานอย่างเงี้ยคือเขาเตรียมเอกสารอะไรไว้ให้เราเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ยื่นแป๊บแป๊บแป๊บคือเรามาทั้งหมดเกือบ30ใช่ป่ะนี่ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะเนี่ยรถเข้ามาเกือบจะหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมใกล้แล้วใกล้แล้วเข้ามาเต็มละโอเคป่ะเดี๋ยวนี่เคลื่อนแล้วเหลือที่หมายเป็นยังไงคะร้อนค่ะร้อนเหรอคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะสปปลาวแล้วนะคะเราเพิ่งเข้าตมมาเนาะใช่ไหมสปปลาวหนาวไหมหนาวไหมหนาวค่ะแต่ก็ร้อนค่ะกำลังจะไปห้องน้ำค่ะตอนนี้ก็คนขับเขาก็อยู่ประจำรถแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขับข้ามมาฝั่งนี้แต่คือเราฝั่งผู้โดยสารกับฝั่งคนขับเราจะแยกกันเวลาเข้าตม.เขาป่าเช็ดก่อนใครโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปลุยกันที่ไหนนะคะเบียดำเบียดขาวไม่มีใครบอกเบียดำเนี่ยที่เป็นสามเบียดำเบอร์22เบียดำเบอร์22นี่อันนี้คือของเรานะซัมเบเบยเลเบยลาวเบียลาวเคยลาวเคยลาว
ซอมเบนี่มีแบบแพ็คไหมแบบแพ็คเล็กๆก่อนไหมพี่อ๋ออันนี้นะใช่ค่ะอันนี้อร่อยหนูชอบกินครั้งที่แล้วเอาไปล้างมือกินหมดก่อนเลยอ่ะอันนี้ยังเหลืออันนี้เหลืออันนี้มันเป็นแบบว่าเหมือนน้ำมันเปิ้ลเป็นไซเดอร์หนึ่งแสนหม้อเดี๋ยวไปซื้อที่นู่นได้เป็นไรสงสัยไม่มีนะครับมีแต่หลังนี่อ่ะนี่จะเป็นขวดนี่เขาซื้อมามีซอมเบย์อีกไหมมีเป็นลังมีไหมอย่างเงี้ยหน้าด่ามาลงทะเบียนเครื่องดื่มนิดหน่อยใช่ไหมคะการได้ขายใช่ไหมคะโหลดนิดหน่อยนะคะเบาๆพี่ผมซื้อไปแล้วจะกินอะไรบ้างกินอะไรชิมแบบเย็นๆแต่อันนี้ความวุ่นวายของการโหลดทะเบียนขับรถของผู้นำทางผู้บอกทางเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จราจรของประเทศลาวนะครับแนวกฎหมายจราจรของประเทศลาวนะครับการจดหมายอันนี้เขาเรียกอะไรนะคำนวณใช่ไหมแล้วแต่นะครับหรือว่าผิดนะครับเป็นไงคะสภาพให้เพื่อนๆดูสภาพนะคะถนนเป็นถนนเขาเรียกอะไรอ่ะจะมีกองไม่ผิดจะมีกองไม่ผิดแล้วก็ทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ฝนเยอะมากชนเหมือนเขาก็กำลังปรับทางทำทางอยู่หรือเปล่าแต่อีกฝั่งหนึ่งเหมือนจะเกือบจะเสร็จแล้วนะมันอยู่ในช่องปรับทางเพราะทางฝั่งลาวใต้ดีกว่าเยอะเลยนะใช่ตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วนะหลังจากที่เราข้ามด่านมาเราแวะแค่พักแค่จุดเดียวก็คือปั๊มปตท.อะไรตรงเมื่อกี้เนาะปั๊มปตท.ใช่ไม่น่าเชื่อนะนี่จะสิ้นปีแล้วนะที่ลาวเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องน้ำมันนะครับโอเคว่าสถานการณ์เขาดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ปกตินะก็เตือนไว้นะสำหรับคนที่จะมาเที่ยวลาวถ้าเป็นไปได้เนี่ยที่ไทยเนี่ยเติมมาให้เต็มนะครับเพราะว่าถึงแม้สถานการณ์เขาจะดีขึ้นแต่อย่างล่าสุดที่เราไปเนี่ยน้ำมันก็หมดที่ปตท.นะอันนั้นเป็นปั๊มใหญ่นะแล้วก็ที่เราขับผ่านมาปั๊มก็ปิดเหมือนกันเนาะใช่ป่ะที่เราจะเข้าห้องน้ำก็ปิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมาเที่ยวลาวยังไงจริงๆก็อยากให้เตรียมพร้อมเรื่องถังน้ำมันนะครับแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเรารู้ระยะทางที่เราจะต้องขับไปเนี่ยประมาณ400กิโลเมตรอ่ะเผื่อไปหน่อยก็เผื่อไปอีกเป็น600อย่างเงี้ยน้ำมัน1ถังก็ยังพอตอนนี้เรากำลังจะไปที่ร้านอะไร Lock View Point The Lock View Point ที่นั่นก็จะมีกิจกรรมที่เราจะต้องไปทำนะ3อย่างก็คือรับประทานอาหารกลางวันนะครับแล้วก็เล่นซิปไลน์แล้วก็กาแฟเนาะก็ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับอีกเพียงแค่ประมาณ6กิโลก็ถึงแล้วเพราะว่าที่นี่เป็นไฮไลท์ของแขวงคำม้วนดูนะวิวภูเขาด้านหน้าเนี่ยก็สวยแล้วนะก็ยังก็คิดอยู่ว่าที่นี่ก็น่าจะไม่ธรรมดาเหมือนกันเหตุใดจึงเข้ามาเปลี่ยนแปลงลองทั้งใบ
นสีเทามองไปถึงไหนก็ไม่มีรอยยิ้มของใครไร้มาเสียงดนตรีก็เธอไม่อาจหาคำตอบได้ทุกทีโปรโมทหน่อยถ้าไม่ติดแล้วเนี่ยคืนเลยนะคืนคืนเลยใช่ไหมคะตอนนี้เราออกมาจากอะไรวะล็อกเมาน์เทนเอ้ยล็อกวิวเดี๋ยวล็อกวิวนะครับที่เล่นซิปไลน์อ่ะอ่ะนี่เราเดินทางออกมาแล้วนะครับก็ใช้เวลาในคณะใช้เวลาเล่นกันประมาณ2ชั่วโมงเนาะ2ชั่วโมงคือตอนแรกเขาคิดว่าน่าจะประมาณชั่วโมง1ถึง2ชั่วโมงเพราะว่าถ้าคณะคนมันน้อยอ่ะเขาก็ใช้เวลาไม่นานแต่ว่าพอดีคณะที่เล่นเยอะมากนะคนไปเล่นตอนแรกนึกว่าคนจะไม่เล่นเท่าไหร่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มนึงด้วยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็คือสตาฟหมดเลยอ่ะที่นั่นอ่ะใช่ใช่ก็น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยก็น่าจะมาเล่นกันนะราคาไม่ผมว่าไม่แพงนะคือมันประมาณ1,000 บาทแล้วเราได้เล่นแต่เขาแบ่งเป็น3ระดับนะ3เลเวลนะก็คือระยะ2ชั่วโมงแล้วก็มีประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็8ชั่วโมงมันถ้าจำไม่ผิดนะครับที่เราไปถามเขามานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าครั้งหน้ามาเองผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะเล่นนะก็คือนอนที่นี่ด้วยเล่นที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยมันได้ครบนะแต่ว่าไม่เป็นไรทริปนี้คือหลายอย่างมันอาจจะไม่พร้อมเพราะว่าคนมันค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เรามากับเด็กๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่พร้อมเล่นเดี๋ยวรอบหน้ามันเล่นเองก็ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่กองรอรีสอร์ทนะครับก็คือคงจะคืนนี้นอนที่นี่นะครับเป็นนอนรีสอร์ทกันแล้วสบายๆอีกคืนนึงนะครับตอนที่วันพรุ่งนี้เราก็จะไปกางเต็นท์แคมปิ้งแต่ดูทางที่มาเนี่ยคือมันเหมือนเป็นทางลัดมั้งเห็นเขาว่านะครับมันก็จะระยะจะสั้นหน่อยแล้วฝุ่นทั้งนั้นดูดิขาวจั๊วเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่ามองอะไรแทบไม่เห็นรถสวนเราไปเป็นระยะนะครับต้องทำระยะห่างมีใครถามรถสวนมีกี่ระดับครับไปแล้วครับตกอยู่ในรถ BMX เนี่ยครับ
นี้เราจะเดินทางเข้าไปที่พักกองรอนะครับอยู่ทางจากที่พักเนี่ยไกลมากนะครับก็ประมาณ1 กิโลเดี๋ยวเราเนี่ยก็ทานข้าวทานของเราตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะเดินทางแบบ8 โมงตอนนี้เหลืออีกประมาณ1 ชั่วโมงที่จะมาไป8 โมงล้อมหมดก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับที่ถ้ำนะครับว่าเป็นยังไงบ้างบาทหรือ2 บาทเราจะเข้าสู่ถนนใต้ถนนธรรมชาติแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เลยนะครับเดี๋ยวล็อกบีก่อนนะครับมาชิคครับเชิญได้เลยนะครับเพื่อนสมาชิกที่เพิ่งมาถึงนะครับเราจะลงเรือกันลำละ3 คนนะครับลงเรือลำละ3เท่านั้นครับ3ใช่ครับก็มีที่เพิ่งให้ลำละ3คนเดี๋ยวจะให้นั่งฟังนี่เรากำลังจะลงเรือแล้วนะครับก็แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ3นะก็เลยจะต้องโดดแยกเราแยกลูกชายไปแล้วครับ1 คนโอ้โหน้ำใสมากเลยเนี่ยน้ำใสมากค่ะเอาฟองน้ำสวยไหมคะตอนนี้เรากำลังจะไปที่ถ้ำกองรอนะครับก็คณะเนี่ยเขาก็จะแบ่งกันไปขึ้นเรือนะเรือลำหนึ่งก็3 คนมีนี่ชูชีพให้ด้วยรวมคนขับก็เป็น4นะเด็กก็นับเป็น1นะเด็กนับเป็น1เพราะว่าเขามีชูชีพแค่ลำละ3เขาก็เลยให้แยกกันก็เลยแบ่งลูกชายไปอีกลำนึงเดี๋ยวหอมโอ้โหเราเดินมากี่เมตรอ่ะก็น่าจะไกลไหมไปขึ้นเรือไกลไหมกี่แกถึงแล้วโหน้ำก็สวยมากเลยนะเข้ามาในถ้ำนะมันมืดนะต้องเตรียมไฟฉายคาดหัวไปด้วยแล้วก็ทางคนเรือมีให้อันหนึ่งนะถ้าใครอยากได้นะเขามีมาให้แต่ว่าเตรียมมาเองด้วยก็ดีเหมือนกันมีอะไรลูกข้างบนมีอะไรน้ำเอาเลยว่าขึ้นเลยรถมาเดี๋ยวคนเรือเรากำลังไปเอาเรือเรืออยู่เรากำลังจะเลี้ยวใช่ไหม
ี้ขึ้นไม่ได้เหรอวิเป็นทรายละเอียดมากเลยอันนี้มันหาดทรายใช่ไหมเด็กหญิงขึ้นมาเร็วขึ้นมาเดินขึ้นมาอ้าวแล้วไฟฉายอยู่ไหนไฟฉายก็มีไฟเตรียมไว้ให้เป็นจุดๆนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ดรอปให้เราลงแล้วก็เดินขึ้นมาชมนะครับแล้วก็ทางเรือเขาก็จะไปรอรับอีกฝั่งหนึ่งสุดยอดสุดยอดฮะพูดแล้วจ้ะว่าว่าใช่ๆลงแล้วลงนี้ใช่ไหมเรือใช่ป่ะตอนนี้เราก็อ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งนะคนเรือมารออยู่นี่โอ้ให้เดินชมธรรมชาติเดินดีๆนะลูกไหนคนเดินนัดอ่ะไม่รู้เฮ้ยก้อนบายบายพี่องศาแล้วเจอกันข้างหน้าครับน้องฟองอย่าเพิ่งจับข้างนอกนะลูกใจว่าของไทยเนี่ยจะเป็นถ้ำอะไรที่ใหญ่กว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยใครมีข้อมูลบอกได้นะครับอยากทราบเหมือนกันว่าที่ไทยเนี่ยมีถ้ำแบบนี้ไหมนะโอ้ตรงนี้หนาวเลยครับตรงนี้ลมแรงสุดๆอะไรลูกหนาวสาวหนาวเลยไปเป็นแบบวงกลมเขาอ่านว่าอะไรคะอันนี้2กิโลหร
อเคครับเราออกมาจากถ้ำกองล้อเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ความสวยงามเนี่ยอย่างที่เห็นนะที่นี่สวยมากนะครับรวมไปถึงทางหน้าถ้ำเนี่ยถ่ายรูปสวยมากนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสเนี่ยก็อยากให้ลองมาที่นี่ดูเมื่อกี้ผมไปถามทางคนขับเรือและน้องก็แจ้งว่าถ้ามาคนเดียวเนี่ยเขาคิด 100,000 กีบ 100,000 กีบคิดเร็วๆก็เท่าไหร่5 20ประมาณ200บาทถูกมากนะถ้าเกิด3คนเนี่ย 107,000 ก็คือรวมแล้ว3เรือลำหนึ่งอ่ะถ้าเหมาอ่ะก็ไม่เกิน400บาทนะครับไปกลับใช้เวลาเยอะอยู่นะแล้วก็ภายในเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะกว้างอย่างที่เขาว่านะครับมันเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวอันเนี้ยผมยังไม่รู้ว่าที่ไทยเราเนี่ยมีที่ไหนที่ยาวแล้วก็ใหญ่อย่างที่ถ้ำนี้บ้างหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็กี่โมงแล้วเนี่ยจะเที่ยงแล้วเนาะเดี๋ยวเราต้องไปหาข้าวกินกันนะครับโอเคครับฝากวิวที่นี่ไว้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจนะครับลองมาเที่ยวที่นี่ดูตอนนี้ก็คณะเรากำลังจะเคลื่อนตัวแล้วนะครับดูวันนี้มากันค่อนข้างจะเยอะนะหลาย10 30คันนะครับขึ้นมาใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อก็วันนี้ไปทานข้าวเสร็จแล้วก็เราเป็นแคมปิ้งนะไม่ได้นอนรีสอร์ทแล้ววันนี้ไปกางเต็นท์แล้วหนาวโคตรเดี๋ยวเราจะไปแคมป์ที่กลางเต็นท์แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแคมป์เราจะเป็นยังไงวันนี้ก็กิจกรรมคงไม่มีแล้วช่วงเช้าถือว่าตอบโจทย์แล้วสนุกซะแล้วก็มาทานอาหารกลางวันกันนะครับแล้วก็ไปเตรียมแคมป์ต่อครับช่วงนี้เมื่อกี้ที่เรากินข้าวลมมันแรงมากแรงขนาดต้นไม้หมดน่าจะเพิ่งแรงวันนี้มั้งเนี่ยก็เลยคืนนี้ยังไม่รู้เลยว่าที่กลางเต็นท์จะเป็นยังไงจะนอนได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยหนักมากตอนนี้เราอยู่กันที่ซันเซ็ตอะไรอ่ะคาเฟ่และเรสเตอรองอะไรสักอย่างนี้แหละก็มาแวะเข้าห้องน้ำครับที่นี่หนาวมากหนาวสุดๆแล้วก็ลมแรงนะครับลมใช่อยู่ข้างนอกแทบไม่ได้เลยในรถอุ่นมากดีนะเรามีฮีเตอร์ระบบรถเราดีกลัวหนาวจนที่เข้ามาทำให้ใจฉันหวั่นไหวก็เธอI'm not afraid to die.
อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้นะครับดูลมครับทั้งคืนลมแรงอย่างนี้ทั้งคืนก็เรียกได้ว่านอนแบบนอนได้แล้วแค่เช้าไปหน่อยเอ้ยแค่ลมแรงไปหน่อยเดี๋ยวเราเก็บเต็นท์แล้วก็เคลื่อนขบวนแล้ววันนี้เขานัดเหมือนเดิมนะ6ตื่น7ทานข้าวแล้วก็8เคลื่อนขบวนไปเราเก็บเต็นท์กันดีกว่าครับสบายดีเช้านี้เราอยู่กันที่ท่าฝรั่งก็ตามเวลานัดก็คือ7โมงเช้าเนี่ยเราจะทานข้าวกันที่แต่ว่าทางรีสอร์ทเนี่ยเหมือนยังไม่ได้เตรียมอะไรสักอย่างเลยคาดว่าวันนี้เวลาเราก็จะดีเดย์ไปโอ้ลมแรงมากลมแรงมากเลยก็คือนี้นอนโอ้โหนอนฟังเสียงลมแล้วก็อากาศค่อนข้างหนาวค่ะอยู่ที่ประมาณ 14-15 องศาเจ๊เป็นไงคะก็คือหนาวไหมเอ่ยแต่ว่านอนในบ้านพักใช่ไหมคะนอนในบ้านพักเองว่าเอ๊ะคนนอนเต็นท์จะปิวหลักเลยจะร้อนเต็นท์หนูก็แบบฟุบฟุบฟุบใช่แต่ก็นอนได้อยู่ค่ะใช่ลมแรงอากาศหนาวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนเช้าของที่นี่นะคะนี่นะคะเป็นรีสอร์ทริมน้ำเรียกว่าท่าฝรั่งก็น่าจะเป็นไฮไลท์ของเมืองนี้อีกจุดหนึ่งเขาก็จะมีร้านอาหารเป็นแพริมน้ำน้ำใสมากสั่งกาแฟกินนะคะเช้าระหว่างรออาหารเช้าจะไปร้านข้างในอบอุ่นมากคนมาขอตังค์แกไปสนับสนุนด้วยไงแกบอกเอาน้ำไปเลยมันสิ่งเนี้ยเดี๋ยวนี้สิ่งก็ไม่ให้ให้เงินแล้วช้านี้ของเราเป็นคาเฟอีนไปค่ะใหญ่กลายเป็นว่าพี่น้องงานแต่งพี่น้องใช่ครับทำแอปลงไปเพราะว่าเขาจะไปลองชุดใหญ่7โมงกว่าแล้วนะ7โมงประมาณ7โมงเสร็จๆแล้วอะเกินครึ่งแล้วลมยังแรงอยู่เลยแล้วก็ยังไม่มีแดดไม่เห็นพระอาทิตย์แต่ว่าฟ้าสวยมากแพโอ้โหที่นี่เขามีกิจกรรมแบบพายเรือคายักมีล่องแพของเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะเรียบร้อยพร้อมหมดเลยนะมากเลยเออช่างเก็บเองกับมือจ้ะมาม่านี่แหละพยานเยอะเนี่ยมาม่านี่แหละจะเยียวยาไปก็ปิดพัดลมไม่มีคะเมนูเช้านี้มีอะไรคะเมนูที่เรารอคอยใช่ไหมวันนี้กิจกรรมเราค่อนข้างจะชิวๆเนาะสบายๆก็มีเข้าไปบริจาคของที่โรงเรียนนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ออกไปหาอะไรกินไปดูถ้ำโปรแกรมต่อไปก็คือไม่คือหลังจากที่เรามอบของให้โรงเรียนแล้วเราก็จะไปเที่ยวถ้ำนางแอนหลังจากนั้นก็จะไปทานอาหารกลางวันแล้วก็เดินทางกลับไปที่ด่านเพื่อจะข้ามกลับบ้าน
ก็ที่จริงเราตอนนี้เราอยู่ใกล้ชายแดนมากแล้วนะ20กิโลค่ะบางจุดเนี่ยพอรับสัญญาณโทรศัพท์ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเที่ยวอยู่บริเวณนี้ใกล้ๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไม่ค่อยกังวลเรื่องการขับรถมากเท่าไหร่ถึงตรงนี้แล้วถึงโรงเรียนแล้วนะคะเด็กๆกำลังยืนต้อนรับรอต้อนรับสบายดีจีจีเด็กแซมจะแบบสบายดีนะนี่ก็จะเป็นสิ่งของที่เราจะมามอบให้กับเด็กๆที่โรงเรียนนะคะเด็กๆก็น่ารักมากมาเตรียมตัวรอกันน่าจะรอกันตั้งแต่เช้านะขอภาพเปลี่ยนภาพเป็นท่านตอนกีฬาก่อนนะครับในโรงเรียนนะครับเรียนเชิญคุณครูกับพ่อบ้านนะครับแล้วก็ตามไปเลยครับส่งมอบสิ่งของให้กับเด็กๆนะคะกำลังจัดวันไหนแม่ชี้ให้ลูกเราเดินไปให้หน้าเลยลูกไปให้หน้าเลยไปหน้าเลยไปเลยไปเลยเอาละทีนี้เด็กๆครับเด็กๆเดี๋ยวแล้วครับแถวมานะครับครับแถวมาตรงนี้แล้วหายได้ได้กี่20บาทได้1คืน1คีโชว์หน่อยโชว์หน่อยไหนโชว์โชว์ไม่ต้องเอาไปแลกเป็นเงินกีบแลกเลยถ้าไม่แลกก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่นี่มันใช้ได้แต่แบงค์พันเป็นเหรียญเป็น20เดี๋ยวนี้แต่ว่า20เดี๋ยวนี้ใช้ได้อยู่เป็นเหรียญ1บาท2บาท10บาทนี่ใช้ไม่ได้อันนี้ต้องไปแลกเป็นเงินมีอะไรเนี่ยท่านนางเห็นมีอะไรยังไม่รู้ว่ามีอะไรไปติดตามชมกันมีอะไรไม่รู้ไปดูกันครับนี่กำลังจะเข้านี่ท่านนางแอนปะแต่ข้างในเนี่ยไม่รู้นะได้หรือเปล่าแล้วมันมืดไหมครับอ๋อมีไฟโอเคปะตอนนี้เรากำลังจะเข้าผักเติมนะตอนนี้เรากำลังจะเดินเที่ยวถ้ำนางแอ่นนะคะที่นี่คือถ้ำนางแอ่นที่แยกไปเลยแต่ว่าตอนที่เราเดินขึ้นไปเราเดินมาไปที่ไหนลืมไงปกติที่นี่มีเล่นซิปไลน์ใช่ไหมแต่ว่าปิดแต่คือบอมแมนว่าถ้ามีลมแห้งก็คือจะบนไปริมเพราะว่าความสูงมันจะบริวิตเลยต้นไม้ขึ้นไปถ้าว่าลมแห้งมันก็สามารถต้นไม้ส่งที่ว่าลมแห้งเป็นยังยังบอกบอกได้ปล่อยให้ริมถ้าว่าลมแบบปกติก็ริมได้แต่ว่าตอนนี้มันขึ้นยางก็ได้ยังไงมีงาไม้ตกลงมาใส่แล้วมันจะเคร่งสายก่อนจึงยางไงแล้วก็มีอีกจุดนึงคือบนถ้ำข้างบนจุดชมวิวจุดชมวิวก็จะมีเป็นจุดเริ่มเขาจะลิ้นสลิงเขาจะเริ่มจากจุดนั้นเขาจะขึ้นไปเริ่มจากจุดนั้นออกมาขี่มาจุดนั้นแล้วก็มานี่แล้วก็มาใต้สะพานครับมีสะพานใต้สะพานจุดเริ่มต้นเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปตรงจุดชมวิวตรงผาถ้ำนางแอนแล้วก็ลงมาตรงจุดทางนู้นข้างบนแล้วก็ไต่สะพานแล้วก็ซิปไลน์ไหลลงมาทางนี้แล้วก็มีสะพานแล้วก็จะวนเป็นวงกลมแต่ว่าวันนี้ลมแรงกี่วันละอากาศวันนี้2วันเมื่อวานกับวันนี้ใช่ไหมครับเมื่อวานกับวันนี้นะก็เจอเลยโอเคขอบคุณค่ะทำอะไรอ่ะแลกตังค์แลกตังค์เดี๋ยวเราจะแลกเงินเพิ่มอีกเกรดเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่เกรดเท่าไหร่คะ500
ได้เงินมาแล้วนะคะเมื่อกี้ตอนแรกว่าจะแลกแค่ 3,000 บาทแต่ว่าเปลี่ยนใจเป็นแลก 5,000 ก็ได้มาทั้งหมด 2,500,000 กีบเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อของฝากกลับบ้านกันน้องเยอะๆเลยชิปแป๊บรอก่อนดิจะกลับมาด่วนแล้วนี่ครับมา3วันละเป็นขวดอันนี้ขวดใช่ไหมเป็นขวดแก้วเรามาแวะร้านขายส่งตรงหน้าด่านเกือบถึงหน้าด่านแล้วก็บังเอิญว่าเจอสิ่งที่แบบว่าเขาเรียกว่าดังใน TikTok อ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าเป็นสิ่งที่ลูกสาวก็คือน้องอมพองเนี่ยเรียกร้องมากเดี๋ยวจะไปดูหน้าตานางนะว่านางเซอร์ไพรส์ขนาดไหนฮัลโหลตะเด้เดี๋ยวนะเขาชื่อขนมอะไรนะคะลาเขียวลาเขียวมามีนึกชื่อไม่ออกแล้วแบบว่าแม่ค้าเขาก็แบบจำชื่อไม่ได้ไงลาเขียวเดี๋ยวเลือดกำเดาหยุดไหลหรือยังลูกไหลหยุดไหลโอ้โหน่าลายเลยเมื่อกี้น้องเลือดกำเดาไหลค่ะมาจากจีนเหรอใช่ครับก็แบบเคยเห็นเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะว่าลาเขียวที่น้องฟองใฝ่ฝันเนี่ยรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องฟองมารีวิวนะคะเคยกินแล้วได้ค่ะไม่ต้องใช้มือหยิบอะค่ะใช้ดันขึ้นมาเฮ้ยลองหน้าตาเป็นยังไงให้แบบนี้ลองเหรอคะผมไม่กล้ากัดอะกลัวมันแบบแซ่บเกินแซ่บก็คือผิดกัดดิกัดแรงก็โอเคนะมันเป็นแบบมันเป็นแป้งมันเหมือนแบบเต้าหู้อ่ะอ๋อใช่มันเป็นเต้าหู้จริงอันนี้มันทำมาจากข้าวลองอันนี้หน่อยปลาหมึกใช่มันมีปลาหมึกแล้วอันนี้กินด้วยกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนก็ได้ แสบคอเลยอ่ะเผ็ดเหรอคะเป็นไงคะรสชาติอร่อยไหมคะยังไม่ได้กินเลยอ่ะกินเป็นยังไงกินเหมือนแมวเลียเลมอนเลยมันก็ปลาเหมือนกันนี่เมื่อกี้มามีชิมดูก็โอเคอยู่นะอ่ะอร่อยพี่ยงสาอันนี้ให้ฟองชิมขอลองชิมอันนี้หน่อยแล้วน้องไม่หน่วยกล้าตายอันนี้ไม่เผ็ดเลยเนาะจะหวานหวานมีปลาแล้วก็มีน่าจะมีผสมไก่ด้วยสีแดงมามีว่าสีแดงมันน่าจะดูเผ็ดกว่านะอันนี้จะเป็นหนวดหมึกค่ะมันชอบกินหนวดหมึกเป็นไงคะเผ็ดไหมอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดอันนี้มันอร่อยแต่ก็เผ็ดนะคอมพลีทแล้วใช่ไหมรู้สึกว่ารสชาติมันเหมือนตอนที่ไปนั่งเรือที่เอารถข้ามฝั่งอะที่ได้ปลามาด้วยปลากรอบโอเคใช่อันนี้เราอยู่ที่ไหนกันแล้วเราอยู่ที่ตมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทำเรื่องข้ามกลับบ้านเราใช่ไหมครับโอเคนะครับยังไม่สายเกินไปใช่ไหม